อ่ะ prefix และ suffix คืออะไรนะคะ prefix ก็คือไปซ่อม fix มันแปลว่าซ่อมจริงไหมเด็กๆ fix แปลว่าซ่อม pre แปลว่าก่อนหรือข้างหน้านะคะดังนั้นเขียนค่ะนะคะ pre แปลว่าก่อน fix แปลว่าซ่อมหรือแปลว่าแก้นะคะดังนั้น prefix คืออะไรคือการซ่อมข้างหน้าของคำหรือแก้ที่หน้าคำนะคะเขียนสรุปให้ครูพี่แอนค่ะนะ prefix คืออะไรเนี่ยหนูเรียนมาตั้งแต่สมัยแบบโอ้สมัยหนูประมาณป.5พี่แอนแต่หนูไม่เคยเข้าใจเลยว่า prefix กับ suffix คืออะไรเพราะว่าครูไม่เคยอธิบายที่มาของคำจริงไหมคะจดเขียนตามครูพี่แอน pre แปลว่าก่อนหรือข้างหน้าfix แปลว่าซ่อมหรือแก้ดังนั้น prefix ก็คือการแก้หรือซ่อมที่ข้างหน้าของคำเพื่อเปลี่ยนความหมายให้กับคำคำนั้นยกตัวอย่างเช่นนะอ่ะลองดูคำนี้ค่ะ go do แปลว่าทำถูกต้องไหมพี่แอนเติม prefix เข้าไปเติมคำว่า re เข้าไปเป็น redo re มันแปลว่าอีกครั้งนะคะ prefix ตรงเนี้ย re นี่คือ prefix จริงป่ะ re คือ prefix เพราะอะไรเพราะมันคือการเติมเข้าไปที่หน้าของคำเพื่อทำให้ความหมายของคำคำนั้นเปลี่ยนไปถูกต้องปะ re แปลว่าอีกครั้งดังนั้น redo จึงเกิดความหมายใหม่ค่ะแปลว่าทำอีกครั้งหนึ่งใช่ปะเพราะว่า re มันเป็น prefix ไปแก้ที่ข้างหน้าของคำหรือว่าไปซ่อมที่ข้างหน้าคำเพื่อทำให้คำคำนั้นเกิดความหมายใหม่นั่นเองค่ะ re ในที่นี้ก็คือ prefix มีความหมายในตัวมันเองแปลว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะหรืออ่ะ start คำนี้ค่ะนะคะคำนี้แปลว่าเริ่มถูกต้องไหมถ้าอย่างนั้นพี่แอนบอก restart แปลว่าอะไรนักเรียน restart อีกทีได้ไหมก็เพลงของนี่ไง the room แหละเคยดูไหมน้ำลายกระเด็นเลยเฮ้ยรูปตอนนี้นายไง restart อีกทีได้ไหมเริ่มต้นอีกทีได้ไหมนะคะไม่ใช่ restart หมายถึงเริ่มอีกครั้งหนึ่งใช่นี่คือมันง่ายแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนอะเข้าใจในเรื่องของ prefix รู้ว่าแต่ละ prefix มีความหมายอะไรบ้างต่อให้ต่อจากนี้นักเรียนไปเจอคำศัพท์ร้อยพันแปดนักเรียนก็จะสามารถเดาความหมายของคำศัพท์นั้นได้เข้าใจปะฉะนั้น restart ก็หมายถึงเริ่มต้นอีกครั้งได้ไหมนั่นเองยังชอบร้องเพลงน่ะเราชอบร้องเพลงนะคะคือตอนนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของ prefix ยังก็คือการเอาคำไปเติมไว้ข้างหน้านะคะคำสั้นๆนะคะหรือแบบตัวพยัญชนะสั้นๆเนี่ยไปเติมที่ข้างหน้าคำเพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับคำคำนั้นโอเคสักตัวอย่างหนึ่งสิ think เนี่ยแปลว่าคิดถูกต้องปะและถ้าพี่แอนใช้คำว่า rethink จะหมายถึงอะไรลองเดาความหมายสิ I want you to rethink about it เข้าใจปะง่ายไหมง่ายไหม prefix ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะก็คือลองไปคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งง่ายๆเลยเห็นไหมลูกนะคะมีคนบอก think over ก็ได้แต่อันนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องของ prefix นะถูกต้องไหมงั้นเราย้อนกลับไปดูเรื่องของ suffix คล้ายๆกันเลยนักเรียนมันคล้ายๆกันเลยคำว่า suff ทุกคนค่ะคำว่า suff suff ในที่นี้นะคะเป็นภาษาละตินนะคะ suff แปลว่าท้าย fix แปลว่าอะไรทุกคน fix แปลว่าแก้หรือแปลว่าซ่อมดังนั้น suffix ก็คือการแก้หรือการซ่อมที่ท้ายของคำคำนั้นนะคะให้คำนั้นมันเปลี่ยนความหมายหรือว่าเปลี่ยนหน้าที่นั่นเองโอเคปะนะคะ suff แปลว่าท้าย fix แปลว่าซ่อม suffix ก็คือการไปซ่อมเพื่อให้คำคำนั้นเปลี่ยนความหมายหรือเปลี่ยนหน้าที่โอเคไหมเอาจริงๆนะบอกตรงจากประสบการณ์ของคนที่เรียนภาษาอังกฤษระบบการศึกษาไทยมาเหมือนกันเนี่ยนะคะบอกตรงว่าเวลาเราเรียนเรื่องของ prefix suffix ไม่เคยเจอครูคนไหนที่มานั่งอธิบายให้ครูพี่แอนฟังเลยนะว่า prefix เนี่ยสาเหตุที่มาของมันเนี่ย pre มันแปลว่าอย่างนี้fix แปลว่าอย่างนี้นะคะจึงเกิดแบบนี้ขึ้นส่วน suff แปลว่าท้าย fix แปลว่าแก้ก็เลยเป็นแบบนี้คือไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันทำให้เด็กไทยสุดท้ายเรียนเรื่อง prefix suffix มาสุดท้ายสักพักหนึ่งอาจจะลืม suffix คืออะไรนะ prefix คืออะไรวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจไงเราจำถูกต้องป้าแต่ต่อจากนี้เราเรียนกับพี่แอนไปแล้วเราจะไม่ต้องจำอีกต่อไปค่ะพี่แอนรับรองการันตีได้เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างคำให้อย่างเช่นHope เห็นไหมเห็นหน้าจอแม่ไหมลูกนะคะอย่าอยู่นะอย่าอยู่เนาะอย่า Hope แปลว่าอะไรความหวังซึ่งถ้าพี่แอนเติม less ข้างหลังเห็นป่ะนี่ไม่ใช่ prefix แล้วนะ less ในที่นี้คือ suffix การแก้ที่ท้ายของคำเห็นไหมนะคะเป็นการแก้ที่ท้ายคำเราไม่ได้แก้ที่หน้าคำแล้วจริงป่ะเราแก้ที่ท้ายของคำมันจึงถูกเรียกว่าเป็น suffix
นั่นเองค่ะแก้ที่ท้ายคำนะคะซึ่ง less ในที่นี้แปลว่าอะไรน้อยหรือแปลว่าไม่มีจริงไหมคะ less แปลว่าน้อยหรือแปลว่าไม่มีดังนั้น hopeless จึงแปลว่าหมดซึ่งความหวังไรซึ่งความหวังนั่นเองค่ะสักตัวอย่างหนึ่งเช่น help คำนี้แปลว่าอะไร help แปลว่าอะไรช่วย help แปลว่าช่วยจริงไหมคะถ้าพี่แอนแบบจะเปลี่ยนคำนะคะไปเติม suffix less เอาไว้ข้างหลังเป็น helpless จะหมายถึงอะไรจะหมายถึงอะไรคะนักเรียนก็จะสามารถดับคำศัพท์ได้เลยเห็นไหมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วการเรียนศัพท์น่ะใครเรียนแบบท่องนะคะแล้วไม่เข้าใจเนี่ยบอกเลยว่าหนูกำลังเสียเวลาชีวิตของหนูนะคะไปกับเรื่องที่มันไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะhelpless คืออะไรแบบไม่คือช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะหรือแบบช่วยได้นิดหน่อยนะคะอย่างเช่นน้องแนนเออใช่อ้าวจริงดิอ้าวเนี่ยเห็นปะก็นี่ควรตีเล่นแต่ถูกอย่างเช่นทุกคนคืออย่างเช่นวันนี้น้องแนนมาหาพี่แอนใช่ป่ะน้องแนนบอกว่าจะมาช่วยทำงานแต่มาถึงปุ๊บมานั่งเล่นเกมมานั่งแบบกินมาม่องมาม่าเหม็นห้องไปหมดนะคะพี่แอนอาจจะหันไปแล้วบอกน้องแนนว่าแนน you are so helpless ว่ะคือแบบมาถึงเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างตัวอย่างมีกระมองหน้าแม่เหมือนโกรธแม่จริงนั่งไม่โกรธไม่โกรธแม่แซวหนูเล่นนะคะangryless นะคะไม่โกรธไม่โกรธนะคะไม่โกรธนะคะเออก็ไปเติมคำเอาเองได้นะเจ๊ป้านะคะเออนะเพราะฉะนั้นอยากให้มาเจอกันต่อในคอร์ส Vocab for Life เพราะว่าพี่แอนค่อนข้างมั่นใจในเทคนิคการสอนศัพท์ของครูพี่แอนนะคำที่นำหน้าด้วย re นะคะดูนะคำที่นำหน้าด้วย re มักจะหมายถึงอีกครั้งเขียนเลยค่ะคำใดก็ตามที่มี prefixเป็น re นะคะ re แล้วก็ตามด้วยคำข้างหลังเนาะคำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะมักจะหมายถึงจุดๆๆอีกครั้งนะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเขียนตรงนี้เนาะอีกครั้งนะคะ consider แปลว่าพิจารณาค่ะ consider แปลว่าพิจารณา consider แปลว่าพิจารณานะคะต่อไปค่ะต่อไปมาดู prefix เหล่านี้ใช้บ่อยมากนะคะ ill im in ear ยินไม่ไรไปคลายลิ้นทิ้งไปL M N R เหล่านี้จะหมายถึงไม่จุดนะคะ legal จะหมายถึงถูกกฎหมายทุกคนคำว่า legal หมายถึงถูกกฎหมายเพราะฉะนั้น illegal ถามอะไรจิ้มลองพูดและทำหน้าแบบนี้สำเนียงแบบนี้ illegal ไหนลองขึ้นมาพูดตามแม่ดิได้มาพูดตามแม่นะ illegal คอยก่อน illegal เหมือนไหมเหมือนเหมือนเนาะได้อยู่ okay. ทุกคนพูดตามแม่นะทุกคนพูดตามแม่นะคือหลักการมันจะจำง่ายมากเพราะว่าเสียงมันไปในทางเดียวกันคือ ill in ear นะคะนะ illegal หมายถึงอะไรถ้า legal หมายถึงถูกกฎหมายแสดงว่า illegal หมายถึงอะไรถูกต้องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นน้องแนนตัวอย่างทุกคนนี่ตัวอย่างสมมติว่าน้องแนนอายุยังไม่ถึง18ใช่ป่ะตัวอย่างแล้วเพราะตอนนี้น้องแนนจะ30แล้วนะคะสมมติว่าน้องแนนยังอายุไม่ถึง18นะคะแล้วน้องแนนดื่มแอลกอฮอล์ชอบแบบหลังมาสอนออกเสียงแอลดีกว่าเนาะน้องแนนดื่มแอลกอฮอล์ yeah ซึ่งพี่แอนก็บอกเฮ้ยแนนไม่ได้นี่มันผิดกฎหมายนะ this is illegal oh my god เดี๋ยวมาเดี๋ยวนูมาเด้เออนั่นเด้อย่านะชอบภาษาเกาหลีอยู่นะช่วงเนี้ยนะคะใช่ illegal ก็คือผิดกฎหมายแต่ถ้า legal จะหมายถึงถูกกฎหมายโอเคไหมมาดูต่อ impossible นะคะอะไรอ่ะสำเนียงประเทศอะไรพลำซ่องเหรอพลำซ่องimpossible เราเรียนล้อเล่นนะเดี๋ยวหนูแคปอันนี้ไปแล้วแบบครูภาษาอังกฤษคนนี้สอนการออกเสียง impossible แบบนี้ค่ะไม่ได้นะลูกอย่าหักหลังแม่ impossible นะคะ possible อ่ะหมายถึงเป็นไปได้นะคะ yeah it's possible นะคะเป็นไปได้แต่ถ้าเราพูดว่า impossible จะหมายถึงเป็นไปอะไรคะเป็นไปอะไรคะเป็นไปไม่ได้เออนะคะยกตัวอย่างนะวิธีการใช้คำนี้ฝรั่งใช้โคตรบ่อยกับหลายสถานการณ์เลยยกตัวอย่างเช่น
สมมติวันหนึ่งพี่แอนน้องแนนเห็นน้องแนนทุกคนเห็นน้องแนนบินได้ว้าวพี่แอนเห็นน้องแนนอยู่นางบินได้นะคะพี่แอนก็เลยแบบเฮ้ยเออน้องแนนบินแนนบินพี่แอนก็เลยตกใจว่าเฮ้ย that's impossible แบบเอ้ยเป็นไม่ได้แล้วไปเออนะคะ impossible ก็คือเป็นไปไม่ได้ทุกคนเห็นปะคือมันเป็นเทคนิคการเดาคำศัพท์ฉบับโคตรง่ายเลยนะคะแต่ว่ามันมีคำคมนึงที่แอนชอบมากน้องแนนเขาบอกว่าแม้กระทั่งคำว่า impossible อ่ะเป็นไปไม่ได้ยังมีคำว่า possible อยู่ในนั้นเลยอ่ะยังมีคำว่าเป็นไปได้อยู่ในนั้นเลยนะคะเข้าใจปะแม้กระทั่งเวลาทุกครั้งที่หนูพูดว่าเป็นไปไม่ได้มันมีคำว่าเป็นไปได้อยู่ในนั้นอยู่ในคำนั้นเสมอเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าอะไรที่เราคิดว่ามันยากมันจะเป็นไปไม่ได้ค่ะลองทำดูก่อนทำให้เต็มที่ทำให้ถึงที่สุดแล้วสุดท้ายมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยคือแบบมันจะยากตอนที่เรายังไม่ได้เริ่มทำแต่พอเราเริ่มทำไปแล้วสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3หนูจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนี่หว่านะคะนะ secure หมายถึงปลอดภัย insecure คือรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่เช่น I'm feeling insecure หมายถึงฉันรู้สึกว่าแบบฉันรู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะอันนี้ก็ใช้ได้อ่ะต่อไปคำที่นำหน้าด้วย over คำที่นำหน้าด้วย over มักจะหมายถึงอะไรมักจะหมายถึงเกินไปมากเกินไปนะคะคือคำนี้เอาจริงๆคนไทยเองก็เอามาใช้นะอุ้ยอย่า over อย่าเยอะใช่ป่ะอือเล่นจะ over เชียร์ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าหลังไม่พูดกันนะถ้าหลังไม่พูดจริงๆต้องใช้คำว่า that's too much นะคะก็แบบเยอะไปไหมเยอะไปไหมนะคะ that's too much เยอะเกินไปไหมนะคะนะเพราะฉะนั้น over จะหมายถึงมากเกินเยอะเกินนะอ่ะ overcook หมายถึงอะไรคะทำอาหารเยอะไปทำอาหารจนกระทั่งคุกกับมันแปลว่าปรุงมันแปลว่าแบบทอดหรือแปลว่าต้มหรือแปลว่าปิ้งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น overcook ก็คือการที่เราทำอาหารไหม้เพราะว่าทำเพราะว่าเราทอดนานไปหรือว่าเราต้มนานไปหรือว่าเราเอาไปย่างนานเกินไปจนมันไหม้เขาเรียกว่า overcook นั่นเองค่ะคือคุกมากเกินไปจนกระทั่งอาหารที่โรงเรียนไม่เคยสอนโรงเรียนไม่เคยสอนไม่เคยหรือเคยแต่เธออาจจะแบบแต่ว่าเวลาจะบอกไปบอกคุณครูว่าทำอาหารไหม้ว่ามันเบิร์นใช้ก็ได้คำว่าเบิร์นก็ได้มาดูที่คำว่า miss กันค่ะ miss เนี่ยนะคะมันมักจะหมายถึงผิดถ้าเป็น prefixขึ้นต้นด้วย miss จะหมายถึงผิดนะคะจะหมายถึงผิดนะอย่างเช่นหนูเขียนไว้นะผิดนะคะ mislead lead เนี่ยหมายถึงนำพา mislead จะหมายถึงนำพาให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะนำพาให้เกิดความเข้าใจแบบผิดนะคะ misleading แบบเรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเข้าใจผิดจากตอนแรกต้องเป็นอย่างนี้ฉันไปเข้าใจผิดเป็นอย่างนี้ mislead lead แปลว่าอะไรนำพาไงจริงป่ะนะคะ mislead ก็คือนำพาให้เราเข้าใจผิดหรือคิดผิดนั่นเองค่ะอย่างเช่นอ่านข่าวบางอย่างอย่างเงี้ยหุ้ยข่าวนี้แม่งทำให้คนเข้าใจผิดจริงๆแล้วคนเนี้ยเขาทำดีนะแต่ข่าวเขียนซะเขาทำเหมือนเขาเป็นคนเลวเลยอ่ะเราก็อาจจะพูดว่า the news is misleading เรื่องเนี้ยข่าวเนี้ยนำพาให้คนอ่ะเข้าใจอะไรแบบผิดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ misspell นะคะคนชื่อเปลไม่ใช่นางสาวเปลไม่ใช่นะคะ misspell มันแปลว่าสะกดเพราะฉะนั้น misspell ก็คือสะกดผิดนั่นเองถูกต้องค่ะไปกันแบบไวๆหน่อยเนาะวันนี้นะคะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะ misunderstand เข้าใจผิดเข้าใจผิดนั่นเองนะคะเห็นไหมมันก็เป็นเทคนิคการเดาศัพท์แบบฉบับง่ายๆเลยนะคะมาดูต่อค่ะต่อไปเป็นเรื่องของ suffix แล้วนะทุกคนใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้จบแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบท้ายคลิปกันนิดนึงนะคะขยายให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่เห็นชัดไหมคะโชคดีเนี่ยรอบนี้เราทำไฟล์กระดาษค่อนข้างใหญ่ลมขึ้นนะคะลมขึ้นนะคะขอเอ่ยหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่เอาไม่ได้นะคะอายนะคะอายทุกคนค่ะไม่เคยใช้ที่มุ่งก่อนหน้าสาธารณชนนะคะและลงท้ายตอนนี้เป็น suffix นะทุกคนsuff แปลว่าลาย suff แปลว่าท้าย fix แปลว่าแก้หรือซ่อมนะคะเพราะฉะนั้น suffix ก็คือไปแก้หรือไปซ่อมที่ท้ายของคำเห็นปะนะคะแต่ว่า less แปลว่าอะไรสอนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้น้อยแปลว่าน้อยหรือแปลว่าแทบจะไม่มีหรือแปลว่าไม่มีเลยก็ได้จริงไหมคะ less นะคะคำนี้มีความหมายในตัวมันเองด้วยนะคำนี้น่าสนใจมีความหมายในตัวมันเองด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเขียนไปค่ะ less แปลว่าน้อยหรือแปลว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะ
มาดูต่อปั๊บปั๊บเข้าไปนะคะ helpless คืออะไรนะแนนช่วยน้อยเออนะคะคือช่วยน้อยหรือแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะหรืออะไรดีวะอย่างเช่นพี่แอนเอาไขควงมาซ่อมของแต่แบบไขควงนี้พี่แอนใช้ไม่เป็นนะคะก็เลยพูดว่าไขควงนี้มัน helpless มันช่วยอะไรพี่แอนไม่ได้เพราะพี่แอนใช้มันไม่เป็นเงี้ยก็ใช้ได้นะคะแปลว่าช่วยอะไรไม่ได้ก็อย่างนั้นจะได้ใช่ช่วยอะไรไม่ได้เลยหรือแบบไร้ซึ่งความช่วยเหลือเลยอ่ะนะคะ useless ล่ะ use หมายถึงใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ได้ useless ก็คือใช้ไม่ได้ useless แปลว่าแนนuseless ก็คือแนนแนนคือ useless นะคะใช้ไม่ได้พี่แอน useful ถูกต้องพี่แอนเนี่ยเป็น useful นะคะคือแบบมีประโยชน์ใช้ได้กำลังฝึกหัวล้อแบบน้องแนนอยู่นะคะไม่รู้ว่าหัวล้อแบบนี้ได้ยังไงเอาใหม่ดิทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้หัวล้อหน้าเกลียดหน้าเกลียดอย่างเงี้ยเราหน้าสวยไงก็บอกว่าผู้หญิงหน้าสวยๆมักจะหัวล้อโอเคต่อนะคะพบว่าอะไรความหวังhopelessก็คือไร้ซึ่งความหวังนายกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้หนูทำงานมาเหนื่อยหนักหน่วงมากเป็นหนี้เป็นสินชีวิตไร้ซึ่งความหวังหนูก็อาจจะพูดก็ได้นะว่า I am so hopeless ฉันแบบไร้ซึ่งความหวังแล้วแต่จะบอกนักเรียนนะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีแหละค่ะวันที่เรารู้สึกว่าเราหมดหวังแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดแต่ว่าชีวิตเรามีแค่วันนั้นสุดท้ายวันนั้นก็คือแค่24ชั่วโมงเองนะนะคะวันที่เราคิดว่าแย่แล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็แค่24ชั่วโมงเองนะนะคะนะเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปสู้ต่อไปลูกๆนะคะอ่ะไป thoughtless นะคะนี่เติมตัว t เข้าไปนิดนึง t h o u g h t thoughtless นะคะหมายถึงแบบ thought มันแปลว่าคิด thoughtless คืออะไรคิดน้อยแบบคิดน้อยไม่รอบคอบเลยนะคะไม่คิดอะไรเลยนะคะเป็นคนไม่รอบคอบ thoughtless พูดอะไรออกมาก็ไม่คิดเหล่านี้ก็ใช้คำว่าสอนเล็กซะเหมือนสอนคำด่าอยู่นะเป็นคำด่าที่ไม่ใช่คำหยาบแต่จำเอาไว้ก็ได้เวลาจะด่าฝรั่งมึงนี่ thoughtless มึงนี่ so thoughtless useless useless อะไรอย่างเงี้ยนะคะ useless ที่มึงจะด่าอะไรดีนะแบบหยาบหยาบไม่ยอมด่า you're so useless you're so helpless มันก็คือการด่าแบบเจ็บอ่ะเจ็บคือไม่มีคำหยาบแต่รู้สึกเจ็บแน่นเจ็บไหมเจ็บเจ็บจริงแบบเจ็บจับหน้าหน่อยไว้ด้านต่อนะคะโอ๊ยเจ็บนะคะต่อไปคำว่า priceless คำนี้ต้องระวังดีๆสอบด้วยนะคะคำศัพท์นี้เป็นคำที่เคยออกข้อสอบนะแล้วหลายๆคนก็ตอบผิดเพราะว่าไปใช้ทฤษฎีแบบ less ที่แบบว่าไรซึ่งไม่มีไงแต่บางคำจะบอกว่าบางคำมันก็มีข้อยกเว้นของมันนะคะคำว่า price มันแปลว่าราคาใช่ไหมน้องแนนน้องแนนลองเดาสิคะว่า priceless แปลว่าอะไรไม่มีราคาอ่านะคะน้องแนนเดาว่าไม่มีราคาซึ่งถ้าตีความหมายออกมาในภาษาไทยมันจะเหมือนกับไร้ค่าถ้ามันจะเหมือนกับไร้ค่าแต่ความจริงแล้วคำว่า priceless ในที่นี้คือตีราคาไม่ได้คือสูงค่ามากๆมีคุณค่ามากๆจนกระทั่งใช่เป็นคำที่ดีสูงค่ามีค่ามากจนตีราคาไม่ได้เลยไปละนะคะสมมติจะไปจีบผู้หญิงใช่จีบผู้ชายอย่างนี้จีบผู้ชายสมัยนี้ต้องจีบผู้ชายแม่จะบอกว่าหูคุณนี่มันสูงส่งสูงส่งฉันประเมินคุณค่าคุณไม่ได้เลยฉันซื้อคุณไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนะคะคือแบบบางทีจะซื้อไงจะซื้อก็ซื้อไม่ได้อยากจะซื้อเขาซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้อ่ะเพราะว่าเขา priceless เนี่ยถ้าผู้ชายคนนั้นไม่เคยเดินนะครูพี่แอนเขาจะคิดว่าพี่แอนไปด่าเขาว่ามึงเนี่ยใช่มึงคือมันไร้ค่าไม่มีราคาแต่มันไม่ใช่นะคะแต่มันไม่ใช่นะคะฉันชมแกอยู่นะฉันชมแกอยู่นะฟูฟูแปลว่าเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยหรือมีเยอะมากนะคะคำว่า full มันแปลว่าเต็มไปด้วยหรือมีเยอะมากนะตรงท้ายนะคะคล้ายกับอิ่มคือเวลาหนูอิ่มคำว่าอิ่มมันมี l สองตัวนะคะแต่อันนี้จะมี l แค่ตัวเดียวนะคำว่าอิ่มก็คือการที่หนูกินอาหารเข้าไปในท้องจนมันเต็มมันเยอะมากหนูถึงจะอิ่มได้จริงไหมลูกเช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยมีความ relate หรือเชื่อมโยงกับคำว่า full นี้ที่แปลว่าเต็มไปด้วยหรือมีเยอะนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า beautiful จริงๆมาจากคำว่า beautyBeauty แปลว่าความงามความงามความงามเพราะฉะนั้น beautiful มันเลยแปลว่าเต็มไปด้วยความสวยงามคือสวยนั่นเองค่ะเต็มไปด้วยความสวยงามนะคะ beautiful จึงแปลว่าสวยนะคะยกตัวอย่างเช่นที่ Anne is beautiful ค่ะนะคะต่อไปนะคะ help ช่วย helpful ช่วยได้
พี่เอ๋ให้สอนไปพี่เอ๋เป็นคนที่ usefulนะคะพี่เอ๋เป็นคนที่ useful ก็คือเป็นคนที่แบบคล้ายๆกับมีประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วคือใช้งานอะไรก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้เออคนที่ทอสฟูนะคะพี่เอ๋เป็นคนทอสฟูคือเป็นคนที่คิดรอบคอบพี่เอ๋เป็นคนที่คิดรอบคอบนะคิดอะไรไต่ตองอย่างดีนะคะพี่แอนนี่โซทอสฟูนะคะหมดยังหมดแล้วไปแล้วหน้าถัดไปไปทำปฏิบัติการกันอีกอันหนึ่งถามอะไรอ่ะพี่พลัสบทนักเรียนโออาร์คำที่ลงท้ายด้วยโออาร์หรือเออาร์มักจะหมายถึงคนโอเออเออเออโอเอออันนี้เลออันนี้เลอแล้วอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วนะคะอย่างเช่นคำว่า act เฉยๆมันแปลว่าแสดงไว้แน่ act เฉยๆมันแปลว่าแสดงเติมเออเข้าไป actor แปลว่านักแสดงนะคะ sing เฉยๆแปลว่าโสดเมื่อมันสิงก็สิงเฉยๆมันแปลว่าร้องเพลงใช่ไหม singer ก็หมายถึงนักร้องไม่ใช่ singer นะคะต้องพูดว่าไม่ใช่ singer นะต้องเป็น single นะคะ singer single แปลว่าโสดแต่ถ้า singer หมายถึงนักร้องออกเสียงให้ถูกด้วยต่อไป narrator นะคะหมายถึงนักเขียนนักเขียนบรรยายนะคะจริงๆแล้วคำว่า narrate มันแปลว่าบรรยายหรือเขียนเติม or เข้าไปก็เลยเป็นหมายถึงผู้เขียน protector หมายถึงอะไรลูกไหนลองเดาความหมายกับคุณแม่สิคะ protector แปลว่าอะไรผู้ปกป้องป้องกันเอ้ยเก่งนะเนี่ยเอ้ยวันนี้ชมเขาสักครั้งหนึ่งแล้วกันเขาจะได้ไม่น้อยใจนะคะ train หมายถึงอะไรสอนใช่ไหมรถไฟ ไปไม่ถูกเลยสอนไม่ถูกที่มองตรงก็ไปไม่ถูกถูกก็ถูกไง verb train verb แปลว่าอะไรหัวเราะน่าเกลียดอ่ะ train ที่เป็น verb หมายถึงสอน train สอนเออ trainer ผู้ฝึกสอนเออเก่งมากรถไฟเออเบื่อเฮ้ยอะไรอ่ะปวดตัวแนนนี่ร้านสดอยู่รู้เออทุกคนถามมาทำแบบเป็นหัดพร้อมกันแล้วดูซิว่าใครจะได้3คะแนนเต็มอ่ะนะคะมาดูสิคะข้อ1ค่ะ you might need to จุดๆ this paper นะคะ since your grammar is all wrong แสดงว่ามีการทำก่อนแล้วหน้านี้ต้องเป็น redo ค่ะถูกต้องค่ะข้อ1 redo ข้อ2 you are เธอเนี่ยช่างมีคุณค่าสำหรับฉันเสียเหลือเกิน you are priceless ใช่ค่ะข้อ3ค่ะ this computer is very I can finish all my work within one day because of it นะคะโหคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะจุดๆมากเลยฉันทำงานเสร็จภายในวันเดียวได้เพราะว่าคอมเครื่องนี้นั่นแหละ use useful ใครได้3คะแนนบอกสิ